ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพิศักดิ์หินเมืองเก่าออกเยี่ยมหมู่บ้านลิงกังเพื่อเตรียมผลักดันเป็นศูนย์ฝึกลิงกังสร้างอาชีพและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดชุมพรเมื่อเวลา 9:00 นของที่7มกราคมที่ผ่านมานายพิศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนได้เดินทางไปที่บ้านดอนใหญ่หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรหลังได้รับแจ้งว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีการนำลิงกังเพศผู้และเพศเมียไปปล่อยในป่าให้อาศัยอยู่ตามธรรมชาติจนกระทั่งแพร่พันธุ์กลายเป็นฝูงลิงกังฝูงใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่ที่มีฐานะยากจนไปขอจับลูกลิงกังไปเลี้ยงฝึกขึ้นเก็บมะพร้าวก็จะให้ไปฟรีๆจนกลายเป็นธนาคารลิงสร้างอาชีพสร้างรายได้ในพื้นป่ากลางหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า10ไร่ที่ชาวบ้านอนุรักษ์ไว้สามารถมองเห็นฝูงลิงกังทั้งเพศผู้และเมียบางตัวมีลูกน้อยเกาะห้อยอยู่ที่ท้องแม่ห้อยโหนไปมาอยู่บนต้นไม้จำนวนกว่า30ตัวแล้วมันมาใหม่ๆมารวมนายบุญเลิศเพชรนาจักอายุ62ปีอดีตกำนันตำบลบางหมากกล่าวว่าพื้นที่พื้นป่าแห่งนี้เป็นของนางประภัยสุเกตและนายบุญคลี่ชัยต่อเขตที่ปลูกไว้นานแล้วจนกลายเป็นพื้นป่าใหญ่กลางหมู่บ้านตนเองเห็นว่าชาวบ้านในตำบลบางหมากส่วนใหญ่ปลูกมะพร้าวเป็นอาชีพหลักและต้องจ้างคนเลี้ยงลิงกังเก็บมะพร้าวซึ่งก่อนที่ตนเองจะเกษียณอายุจากกำนันได้ไปซื้อลิงกังเพศผู้และเพศเมียมาจากอำเภอปะโต๊ะจำนวน5ตัวและนำไปปล่อยทิ้งไว้ในป่าแห่งนี้หวังว่าในอนาคตเมื่อลิงกังฝูงนี้สามารถขยายพันธุ์ได้จนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านคนใดในพื้นที่ที่ยากจนต้องการนำลูกลิงกังเพศผู้ไปเลี้ยงฝึกเก็บมะพร้าวตนก็จะให้ไปเลี้ยงฟรีๆโดยที่ไม่ต้องไปหาซื้อลูกลิงกังที่ไหนเพราะปัจจุบันราคาแพงมากลิงกังที่เก็บมะพร้าวได้จะมีราคาตัวละ 20,000 ถึง 30,000 บาทส่วนลิงกังที่สามารถเก็บมะพร้าวได้แล้วเจ้าของก็จะมีรายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 1,000 บาทน่าอยู่นะบางหมากเอากันปู่ช่วยดิกันปู่ช่วยดิแล้วก็ปัดนะครับ